ภาษาตระกูลฉันรักเธอกับภาษาตระกูลฉันเธอรักมีเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันก็คือ40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันนะครับแต่สาเหตุที่เราชินว่าฉันรักเธอเพราะภาษาไทยเป็นอย่างนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษที่เราชินก็เป็นอย่างนี้นะครับภาษาในโลกนี้พอเอาหลายๆภาษามารวมกันแล้วมาวิเคราะห์ดูนะครับภาษาที่บอกว่าฉันรักเธอกับภาษาที่บอกว่าฉันเธอรักมีจำนวนเท่าๆกันคือ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะครับที่เหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าฉันกินข้าวเขาจะเรียงคำว่าข้าวกินฉันฉันอะไรดีฉันดีดหมาครับผมชอบแกล้งหมาดีดมาเบาๆฉันดีดหมาแต่เขาจะพูดว่าหมาดีดฉันอย่างนั้นนะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงนะครับจึงสรุปได้ว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเดียวกันก็คือจัดอยู่ในกลุ่มภาษาที่นำเอาสาระสำคัญซึ่งสื่อความคิดของประโยคมาต่อหลังส่วนที่เป็นประธานเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเดียวกันนะครับก็คือภาษากลุ่มฉันรักเธอนะครับภาษากลุ่มฉันรักเธอไม่ใช่ภาษากลุ่มฉันเธอรักในเมื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มภาษากลุ่มฉันรักเธอก็จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งที่เราจะจับเอาความเหมือนตรงนี้มาทำการเรียนมาทำการสอนกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาล่ะนะครับตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นมีจุดเหมือนมากกว่าจุดที่ต่างกันเพราะว่าถ้าวิเคราะห์กันทางโครงสร้างของภาษาแล้วภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นจัดอยู่ในกลุ่มภาษาที่นำเอาสาระสำคัญมาต่อหลังส่วนที่เป็นประธานนะครับมาดูจุดร่วมหลักในการสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยที่ว่ามันเหมือนกันเนี่ยตรงไหนมันเหมือนกันนะครับย้ำกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมว่าผมย้ำมากกว่า10รอบนะเพราะมันสำคัญในส่วนของบทแรกตรงนี้นะครับว่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะนำเอาสาระสำคัญซึ่งสื่อความคิดของประโยคมาต่อหลังส่วนที่เป็นประธานเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะค่อยๆเจาะกันไปทีละส่วนนะครับมาดูในส่วนของประธานกันก่อนนะครับประธานเนี่ยคืออะไรนะครับประธานเนี่ยก็คือเจ้าของเรื่องราวในประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกินน้ำเห็นไหมครับเจ้าของเรื่องราวในประโยคก็คือผมแล้วก็ค่อยทำสาระสำคัญซึ่งคือกินแล้วก็น้ำค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับประธานก็คือเจ้าของเรื่องราวในประโยคนะครับน้ำอะไรดีน้ำอร่อยเห็นไหมเจ้าของเรื่องราวในประโยคก็คือน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายๆเนี่ยแหละใกล้ๆตัวเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพนะครับผมจับคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เป็นเจ้าของประโยคเจ้าของเรื่องราวในประโยคนะครับคอมพิวเตอร์สีดำนะครับคอมพิวเตอร์สีดำคอมพิวเตอร์ก็เป็นเจ้าของเรื่องราวในประโยคโอเคนะครับประธานก็คือเจ้าของเรื่องราวในประโยคนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าประธานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในภาษาอะไรจะเป็นคำประเภทคำนามคำนามก็คือชื่อของสิ่งต่างๆเช่นเราเรียกอันนี้ว่าอะไรไอ้เนี่ยถ้าไม่มีคำนามเนี่ยพูดกันยากนะนี่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์เรียกนี้ว่าอะไรเราเรียกว่าโต๊ะอย่างนั้นนะครับคำนามคือชื่อของสิ่งต่างๆนะครับวัสดุเนี้ยที่ผมเคาะสิ่งนั้นป๊อกๆออกมาเนี่ยนะครับชื่อว่าโต๊ะวัสดุนี้ที่ผมเคาะอยู่สิ่งที่ผมเคาะอยู่อันนี้เราเรียกว่าแก้วเราก็เรียกว่าคำนามมันจะมีคำนามทั่วๆไปหรือเป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเช่นอย่างเงี้ยชื่อว่าอย่างงี้นะครับคำนามทั่วๆไปชื่อว่าผู้ชายแต่ถ้าเป็นชื่อเฉพาะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเดวิดอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามที่เฉพาะนะครับประธานไม่ว่าจะเป็นในภาษาอะไรเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคำนามหรือบางครั้งอาจจะมีคำอื่นๆมาวางไว้ในตำแหน่งของประธานแต่คำนั้นก็ต้องทำหน้าที่เสมือนคำนามนะครับเช่น pronoun ก็คือคำสรรพนามเช่น I you we they he she it อย่างนั้นนะครับพวกนั้นนะครับฉันเขาเธออะไรพวกนั้นอันนั้นก็ทำหน้าที่เสมือนคำนามแต่เราเรียกว่าคำสรรพนามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าประธานนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาษาอะไรก็จะต้องเป็นคำประเภทคำนามหรือว่าคำที่ทำหน้าที่เสมือนคำนามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามาทำเป็นสูตรสำเร็จเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยคำนามใช่ไหมครับคำนามในภาษาอังกฤษก็คือ noun เพราะฉะนั้นผมจะสมมุติว่าเป็น n ละกันนะครับโอเคนะครับถ้าจะทำเป็นสูตรสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วย n และก็ต่อไปนี้เราจะเรียกสาระสำคัญซึ่งสื่อความคิดของประโยคเราจะเรียกว่าไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราก็จะมีสูตรตรงนี้ว่าจะกลายเป็น n บวกไอเดียเ
พอเราได้สูตรตรงนี้แล้วเราก็จะนำเอาคำศัพท์ใส่เข้าไปเห็นไหมพอเรามีสูตรแล้วเราจะเอาคำศัพท์ใส่เข้าไปพอเปลี่ยนคำศัพท์เรื่อยๆ1สูตรก็จะสร้างประโยคได้มากมายไม่รู้จบเป็นล้านๆประโยคเป็นร้อยล้านประโยคก็ได้อันนี้พูดก็ให้มันเวอร์ไปทางทฤษฎีครับความหมายของผมก็คือจะสร้างประโยคได้อย่างไม่รู้จบนะครับดูนะครับ n บวก idea n ก็คือประธานซึ่งเป็นคำนาม idea ก็คือสาระสำคัญของประโยคดูนะครับn บวก idea นะครับ n ก็คือคำว่านก idea ก็คือคำว่าบินในภาษาอังกฤษตรงกันเลยนะครับนกบินนกตรงกับตำแหน่งของคำว่า birds บินตรงกับตำแหน่งของคำว่า fly เพราะฉะนั้นในภาษาไทยบอกว่านกบินในภาษาอังกฤษตำแหน่งตรงกันว่า birds fly นะครับทีนี้ในส่วนของ idea ที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งแบบอาการแล้วก็แบบที่เป็นสภาพนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันในเรื่องของไอเดียประเภทอาการแล้วก็ไอเดียประเภทสภาพกันอีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่ลงรายละเอียดแต่รู้ก่อนว่านะครับจำไว้นิดหนึ่งนะครับจำไว้นิดหนึ่งว่าไอเดียนั้นมีทั้งประเภทอาการแล้วก็ไอเดียนั้นมีทั้งประเภทสภาพนะครับอาการและสภาพนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่เรียกตรงนี้ว่ากิริยาเพราะมันมีทั้งแบบกิริยาแล้วก็แบบไม่ใช่กิริยานะครับกิริยาก็คืออาการแล้วก็แบบสภาพก็เป็นอีกแบบหนึ่งด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องสมมุติคำอีกคำหนึ่งเข้ามาใช้เรียกมาแล้วผมสมมุติคำนั้นในสูตรของผมว่าไอเดียเอาเป็นว่าไอเดียนั้นเป็นส่วนที่สื่อสาระสำคัญของประโยคมันมีทั้งแบบอาการและแบบสภาพอาการเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับเมื่อกี้เรามีสูตรที่ตกลงกันว่ามี n แล้วก็หลัง n ก็จะกลายเป็นไอเดียนะครับเช่นนกบินหรือว่า birds fly ทีนี้เรามาดูประโยคนี้กันนะครับประโยคที่บอกว่าฉันชอบ n คือฉันส่วนไอเดียก็คือชอบนะครับภาษาอังกฤษก็คือ I like ฉันชอบ I like นะครับถ้าผมจะพูดแค่นี้แล้วก็จบประโยคไปเลยนะครับอย่างเช่นในหนังสือผมที่เขียนให้มันตลกสัมปัตสำนวนหน่อยถ้าใครมาพูดกับเราอย่างนี้แล้วสะบัดก้นเดินไปดื้อก็คงจะต้องเกาหัวแกรกๆว่าชอบใครกันแน่ชอบเราหรือชอบคนอื่นนี่หนังสือเขียนไว้สนุกสนานพอดูทีเดียวนะครับถ้ามีคนมาพูดกับเราว่าฉันชอบหรือว่าจะเป็น I like ถ้าพูดแล้วทิ้งไว้แค่นี้ก็จะเห็นว่าประโยคนี้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าชอบอะไรกันแน่นะครับมันต้องบอกว่าชอบอะไรประโยคถึงจะสมบูรณ์ถึงจะสื่อสารได้สมบูรณ์ไม่ค้างคาในใจคนฟังเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นฉันชอบสุนัขนะครับภาษาอังกฤษก็ตรงกันเลยว่า I like dogs นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมครับว่าบางครั้งแค่ไอเดียตัวเดียวนั้นมันยังสื่อสารไม่สมบูรณ์มันจะต้องมีคำนามอีกตัวมาต่อท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรมันก็จะได้เป็น n บวก idea บวก n นะครับซึ่งสามารถสรุปได้ตรงนี้ว่าไอเดียบางตัวก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวไม่ต้องมีคำนามอีกตัวมาต่อท้ายเช่นนะครับนกบิน birds fly นกบิน birds fly อันนี้ใช้แค่ n บวก idea ก็พอแต่ว่าไอเดียบางตัวก็ต้องการคำนามอีกคำมาต่อท้ายมิฉะนั้นมันก็สื่อสารได้ไม่ครบถ้วนกระบวนความพูดกันได้ไม่รู้เรื่องนะครับก็ต้องการเป็น n บวกไอเดียและหลังไอเดียก็ต้องมี n หรือว่าคำนามอีกตัวมาต่อท้ายนะครับ n บวกไอเดียบวก n ก็คือฉันชอบสุนัข n แรกก็คือฉันไอเดียก็คือชอบและ n หลังก็คือสุนัขภาษาอังกฤษก็ตรงกันตำแหน่งตรงกันก็คือ I like dogs นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าจะสรุปให้เหลือสูตรเดียวนะครับไม่ต้องเป็น1สูตร2สูตรสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สรุปให้เหลือแบบสูตรเดียวจะได้โฟกัสนะครับจำแค่นิดเดียวจำทีเดียวโฟกัสไว้ทีเดียวแบบพุ่งเป้าไปเลยก็จะเหลือแค่